ัจจุบันนี้นะคะมาถึงทางที่จะต้องตัดสินแล้วก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่มีก้าวไกลอย่างแท้จริงอ่ะก็คือปิดสวิตช์ก้าวไกลมีลุงไม่มีเราคืออนาคตของก้าวไกลเนี่ยมันก็น่าจะจบแล้วจริงเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีการประชุม8พรรค MOU พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องให้ก้าวไกลเนี่ยเอ่ยปากยอมในการเป็นฝ่ายค้านด้วยตัวเองก็เหมือนที่มีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ยอมเอ่ยปากเองเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดทำแบบนี้สังคมก็จะมองว่าพรรคเพื่อไทยนั้นฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สังคมบีบนะคะให้พรรคเผด็จการเนี่ยบีบแล้วก็ให้เสรีพิสุทธิ์เนี่ยบีบอะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยอเปหิตัวเองออกไปเองน่าจะดีกว่าแต่สังคมก็ได้แนะนำแล้วแหละว่าไม่ได้เราต้องจับมือกันแน่นให้เพื่อไทยนั้นแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาถ้าอยากไปก็ให้พูดออกมาเองเขาบอกว่ามิชชั่นimpossible นะคะที่ลวงให้กับทางก้าวไกลนั้นหลงทางด้วยการยอมโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยและไปเป็นฝ่ายค้านก็คือก่อนที่จะจากตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับคล้ายๆว่าช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยในโค้งสุดท้ายบอกว่าโดยให้พรรคสองลุงนั้นไปเป็นฝ่ายค้านด้วยอันนี้มันก็มีอีกสูตรนึงออกมานะบางคนก็มองว่าเป็นข่าวลือเป็นข่าวลวงหรือเปล่าแต่ว่าทางคุณชูวิทย์นะคะก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้มันมีสูตรนี้ออกมาเขาบอกว่าให้สองพรรคลุงเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านด้วยแต่มันก็ไม่สำเร็จแผนนี้เนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากการเจรจาที่ดีลของฮ่องกงเนาะฮ่องกงซุปเปอร์ดีลนะคะนี้ไม่ผ่านขณะนี้เนี่ยการเจรจาใต้ดินได้สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพรรคเล็กๆอื่นๆรวมเสียงได้ทั้งหมด315เสียงเป็นสูตรที่ว่ามีลุงไม่มีเราเหมือนตอนหาเสียงที่ก้าวไกลได้รณรงค์จนกระทั่งได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่กลับย้อนสอนจัดตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้เพราะมีลุงเป็นรัฐบาลจึงไม่มีเราดังนั้นพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านแทนในที่สุดเพื่อไทยก็สามารถโดดข้ามขั้วประชาชนนั้นหมดความหมายจริงๆจับตาเปิดเกมเร็วหลังหยุดยาวต้นเดือนในวันที่4สิงหาคมนี้จะมีการโหวตนายกตัวสูงสูงก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยแหละสว.มีการโหวตให้เต็มสภาเลยเมื่อก้าวไกลนั้นได้ละเหตุตัวเองออกไปเป็นพรรคฝ่ายค้านได้เสียงรวมไปถึง500กว่าเรามาร่วมกันลุ้นเกมระทึกในวันที่4สิงหานี้โอ้โหนี่ฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดนะคะสรุปแล้วก็คือมีลุงไม่มีเราจริงเพราะว่าลุงเขาก็จะไปเป็นรัฐบาลส่วนเรานั้นก็จะไปเป็นฝ่ายค้านแทนทีนี้คุณชูวิทย์นะคะบอกว่าการเมืองเนี่ยมันต้องอ่านทีละช็อตวันต่อวันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเขาก็แซวนะคะบอกว่าอ้าวแล้วเขาไม่โกรธแค้นในเรื่องจำนำข้าวแล้วหรอนะทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนใหม่ไปแล้วหรือเปล่านะคะเปลี่ยนอุดมการณ์ไปแล้วแล้วก็จะมีพวกบรรดาแฟนคลับนะคะหรือว่าพวกนางแบกทั้งหลายเนี่ยมาแซวทางคุณชูวิทย์อ่ะเนาะว่าเอาเวลาไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆว่าเขาจะมองว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเพ้อเจ้อนะก็ว่ากันไปแล้วมันก็มีออกมาอีกสูตรนึงด้วยซ้ำบอกว่ายังไงเศรษฐาก็ไม่ได้ก็คือนอกจากเขาจะไม่เอาพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่เอานะก็คือเศรษฐาก็ไม่ได้เหมือนกันก็บางคนเขาก็เลยบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่แคล้วว่านายกก็อาจจะเป็นออนุทินหรือว่าเป็นปอประวิตรอะไรแบบนี้ที่เขาแซวกันอ่ะนะแล้วก็
หลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นเลยนะบางคนบอกว่าโหถ้าเป็นแบบนี้นี่คือมันจบแล้วจริงๆนะบางคนบอกว่าแบบคือจุดเลยนะไม่กล้าพูดเลยเพราะเขารัวมาเลยแล้วเขาบอกว่าไม่สิเขาบอกว่าไม่นานหรอก4ปีนี้เนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยคราวนี้จบแล้วจบเลยบอกได้เลยผลประโยชน์ล้วนๆเลยถ้ากดคุณกล้าที่จะหักหลังเพื่อนหักหลังประชาชนตลาดสัตว์กับพรรคประชาธิปไตยด้วยกันน่ะถ้าทำแบบนี้รับรองได้เลยนะว่ามันจบแล้วจริงทักษิณคือเขาบอกว่าเขาก็เสียดายนะเสียดายเวลาที่เคยสนับสนุนทางคุณทักษิณมาโดยตลอดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชัดเจนมากเขาบอกว่าคุณดูความคิดเห็นอันนี้นะเขาบอกเอาจริงนะศัตรูตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละเพราะตกปลาอยู่ในบ่อเดียวกันเลยมาแย่งคะแนนเสียงกันเองเพื่อไทยเนี่ยเสียคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลไปเยอะมากถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลสักพรรคนึงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถแลนสไลด์ได้คุณเห็นแนวคิดแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยค่ะทำไมเราจะได้เห็นว่าบทบาทตอนนี้คนเสื้อแดงที่เป็นนางแบบเนี่ยเขาจะเกลียดก้าวไกลเข้าไส้เลยแล้วเขาจะมองว่าทำไมต้องมาแย่งคะแนนเสียงด้วยกันเองแต่ว่านี่มองว่าเขามองผิดนะเขามองผิดมหันต์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจว่ามวลชนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะความคิดประชาชนเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ปากท้องไงเราพูดไปแล้วว่าตอนนี้คนที่ออกมาต่อสู้ทางด้านการเมืองคนที่ออกมาสนใจทางด้านการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นคอแดงอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นลุงป้าน้าอาอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยนักศึกษาเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่นะคะที่หันมาสนใจการเมืองแล้วเขาไม่ได้ต้องการในเรื่องของปากท้องอย่างเดียวแต่เขาต้องการในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเสรีทรงผมเนื้อตัวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นจำนวนมากเลยค่ะนะที่เขาหันมาสนใจแต่คุณดูสิว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมรับฟังอะไรเลยแล้วก็มองว่าการที่มีพรรคทางเลือกใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาเลือกก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยกลายเป็นมาแย่งฐานแฟนคลับหรือว่าคนสนับสนุนหรือว่าคนเลือกพรรคเพื่อไทยซึ่งมันไม่ใช่ไงถึงแม้ว่าจะยังไม่มีพรรคก้าวไกลก็ตามแต่ว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยเขาก็มีความคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีพรรคที่มันดีกว่านี้วะคือความต้องการคนเรามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงคือมีจะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณอยู่ที่เพิงหมาแหงเนี่ยสมมติว่าคุณจนมากคุณอยู่เพิงหมาแหงนพอคุณทำงานแล้วคุณเก็บเงินได้มาเรื่อยๆเนี่ยคุณก็เก็บเงินไปเช่าห้องราคา 3,000 บาท 5,000 บาทก็ว่าไปพออยู่ไปนานๆเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นคุณก็อยากจะมีบ้านทาวน์เฮาส์นะคะเล็กๆอ่ะคุณก็ไปดาวไปนู่นนี่นั่นคุณก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในทาวน์เฮาส์นะคะทาวน์โฮมก็ได้ทาวน์โฮมเล็กๆแคบๆแต่ตอนนั้นก็มีความภาคภูมิใจแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจากห้องเช่ามาได้เรามาอยู่ทาวน์โฮมมันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอคุณอยู่ไปนานๆเนี่ยเฮ้ยทำไมมันอุดอู้วะมันแคบเกินไปว่ะรถเราก็อยากจะซื้อแล้วมันก็ไม่มีที่จอดอะไรแบบเนี้ยคือคุณเข้าใจภาวะนี้ไหมคนที่อยู่ทาวน์โฮมแล้วมันอึดอัดอ่ะเฮ้ยอยากได้บ้านจัดสรรสวยๆว่ะไปเดินดูที่อื่นๆโอ้โหบ้านมันกว้างดีว่ะเออเราอยากได้แบบเนี้ยทีนี้คุณเข้าใจไหมมันก็เหมือนกับคนที่มีความต้องการอยากจะได้แบบอิสระเสรีภาพหรือว่าอยากจะได้แบบพรรคการเมืองไหนก็ได้อ่ะมาช่วยตอบรับอ่ะแล้วก็มองหาไงว่ามันจะเป็นแบบพรรคก้าวไกลแบบเนี้ยที่เข้ามาแบบเออเฮ้ยให้สิทธิเสรีภาพกับเราหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จากที่เขาเคยอยู่ในทาวน์โฮมแล้วเขาเคยคิดว่ามันมีความสุขอ่ะเออบ้านแคบๆเราก็มีความสุขนะแต่ว่าพออยู่ไปมันไม่ใช่ไงความต้องการมันเยอะมากขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานหรือว่าเดินอย่างเดียวมันไม่พอแล้วว่ะกูอยากได้รถสักคันนึงถูกไหมก็มีความรู้สึกว่าเออมันอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่มันรู้สึกมันคับแคบเกินไปว่ะเอาอย่างนี้ไม่คุณเราย้ายไปบ้านจัดสรรดีกว่าเราเดินไปดูตรงนั้นอ่ะเออโครงการไม่แพงนะบ้านก็กว้างดีมีที่ให้ลูกเนี่ยวิ่งเล่นด้วยมี
ร้านจอดเอ้ยไม่ใช่มีเขาเรียกอะไรนะมีโรงรถด้วยก็นี่แหละเขาก็เลยย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่ไปซื้อที่ใหม่ดีกว่าเพราะว่าความต้องการมันไม่โอเคไงคือเราไม่ต้องการแบบห้องเล็กๆแล้วอ่ะแต่เรามีกำลังซื้ออ่ะถูกไหมคือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดที่มันเปลี่ยนไปนะคะประสบการณ์ที่มันสั่งสมอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับคนอ่ะมันมีเงินมากขึ้นถูกไหมก็ไม่ได้ชอบของตลาดนัดแล้วอ่ะฉันอยากจะซื้อแบรนด์เนมอันนี้ก็ใช่คือความต้องการของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทักษิณก็ยังมองอยู่อย่างเดียวว่าควรที่จะเอาไอ้เนี่ยปากท้องอย่างเดียวแล้วคุณก็บังคับให้ประชาชนเนี่ยรักคุณแค่เนี้ยแบบเดิมท่านที่ว่าประชาชนบอกเฮ้ยกูต้องการอย่างอื่นน่ะเอาแบบพัฒนาให้มันตอบโจทย์กูได้ไหมแต่เพื่อไทยก็ยังยึดมั่นแบบเดิมจนสุดท้ายแล้วเขาทนไม่ไหวเขาไปย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรดีกว่าถูกไหมเพราะว่าความต้องการเนี่ยมันใหญ่มากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะหลายๆคนอาจจะได้เข้าใจไงเพราะตอนนี้เหมือนกับนางแบกเนี่ยไม่ยอมเข้าใจไงคือมองว่าไอ้สิ่งของที่พรรคก้าวไกลเอามาขายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเดะเลยแล้วคุณมาแย่งลูกค้าของเขาไปอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่คุณต้องแยกให้ออกว่าไอ้ของที่พรรคก้าวไกลเอามาขายให้กับประชาชนน่ะสินค้ามันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ทาวน์โฮมค่ะแต่มันเป็นบ้านจัดสรรที่อลังการงานสร้างที่คนอยากจะได้ไงทีนี้คนเขาก็เลยทนอยู่ในทาวน์โฮมไม่ได้ละคือพรรคเพื่อไทยก็เลยมองว่าเออถ้าคุณไม่ชอบบ้านที่คุณอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณก็ย้ายไปอีกหลังนึงก็ได้นี่ทาวน์โฮมอ่ะซึ่งแม่งขนาดแม่งเหมือนกันเดะเลยอ่ะแล้วใครเขาจะย้ายไปอ่ะในเมื่อความต้องการมันมากขึ้นน่ะเขาก็เลยย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสินค้าของก้าวไกลกับสินค้าของพรรคเพื่อไทยมันเป็นสินค้าคนละอย่างกันแล้วคนเนี่ยเขาก็เลือกสินค้าใหม่ค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มาแย่งลูกค้ากันจ้ะนะอยากจะให้นางแบกทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจด้วยเออมันชัดมากเลยนะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของทางคุณชูวิทย์เนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดสูตรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นเนาะว่าในความคิดของคุณชูวิทย์เนี่ยคุณเชื่อเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเพ้อเจ้อนะก็ลองพิจารณาดูจ้ะ